นับสนุนโดยช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเป็นอภิชาติกมลธรรมนรนองครับดิฉันวันชมรัตจีรชลสุรัตค่ะเราสองคนนะคะก็มาพบกับท่านนักกอล์ฟเช่นเคยค่ะทุกวันอังคารเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มตรงค่ะที่รายการขับเอ็กทีนของเราค่ะใช่แล้วครับรายการของเราก็มี4ช่วงเช่นเคยนะครับจะมีช่วงขับเฮาส์จะเป็นช่วงอัปเดตข่าวสารช่วงที่2จะเป็นช่วงออนเดอะทีและออนเดอะกรีนนะครับช่วงที่3จะเป็นช่วงเพลย์ออฟช่วงที่4จะเป็นช่วงโปรช็อปครับใช่แล้วค่ะแต่ว่านะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะรวบรวมข่าวสารมากมายเลยนะคะมาอัปเดตให้กับท่านนักกอล์ฟนะคะมาอัปเดตกันจะมีอะไรที่น่าสนใจนะคะต้องติดตามกันในช่วงคลับเฮาส์ค่ะเอาละค่ะตอนนี้มาอัปเดตข่าวสารแรกกันเลยดีกว่านะคะสำหรับข่าวนี้เลยค่ะศึกกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ World Spa Championship นะคะณสนาม Innisbrook Resort เมืองปาล์มฮาร์เบิร์ตนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาชิงเงินรางวัลรวมกว่า 5.9 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะหรือว่าประมาณ177ล้านบาทเมื่อวันอาทิตย์ที่15มีนาคมที่ผ่านมาเป็นการประชันวงสวิงรอบสุดท้ายค่ะใช่แล้วครับปรากฏว่าต้องตัดสินกันด้วยการเพลย์ออฟ3หลุมค่ะนะครับก็จะมีจอร์แดนสปีดแพทริก รีดแล้วก็ชอนโอแฮร์นะครับทั้ง3คนนี้เป็นชาวอเมริกันทั้ง3คนนะครับทำสกอร์รวมกันได้ที่10อันเดอร์พานะครับในการโดนเพลย์ออฟหลุมแรกคือหลุม18พา4เนี่ยทั้ง3คนพัดเก็บพาได้หมดทั้ง3คนนะครับพอต่อที่หลุมที่2เพลย์ออฟหลุมที่2นะครับมาหลุมที่16พา4นะครับซึ่งทั้งหมดก็เซฟพาได้เช่นเดียวกันอีกครั้งนึงนะครับแต่สุดท้ายครับต้องมาโดนกันที่หลุม17พา3เป็นเพลย์ออฟหลุมที่3นะครับจอร์แดนสปีดครับพัดระยะ28ฟุตเก็บเบอร์ดี้ได้ชนะเลยก็ทำให้ก้านเหล็กดาวรุ่งวัย21ปีคือจอร์แดนสปีดคนนี้นะครับคว้าแชมป์ไปครองทันทีพร้อมรับเงินรางวัล 1.06 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทไปครองนั่นเองครับเย่ yeah, แต่ไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเจ้าของแชมป์ค่ะได้เผยว่านะคะมันเป็น9หลุมสุดท้ายที่บ้ามากค่ะเพราะว่านะคะแค่การแข่งเนี่ยพยายามทำพาให้ได้ตลอดเท่านั้นคุณต้องใช้กำลังจากแฟนๆจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับการได้แชมป์ครั้งนี้ค่ะแล้วนะคะสำหรับสปีดนะคะก็เก็บแชมป์ที่3ในชีวิตได้สำเร็จนะคะจากรายการจอร์แดนคลาสสิกเมื่อปีนะคะ2013ส่วนปลายปี2014 Hero World Challenge ค่ะก็ทำให้นะคะอันดับโลกขยับขึ้นอีก1ตำแหน่งนะคะจากที่7ไปอยู่ที่6ก่อนที่จะลุย The Master รายการแรกของปีเดือนเมษาที่จะถึงนี้ค่ะใช่แล้วครับรายการแรกเมเจอร์ก็จะถึงแล้วนะครับคือ The Master เองนะครับส่วนผลงานโปรชื่อดังรายการนี้นะครับก็จะมี Henrik Stenson นะครับสกอร์รวมอยู่ที่9อันเดอร์พารังที่4นะครับส่วน Vijay Singh ครับคู่ปรับไทเกอร์วูดสมัยก่อนนะครับจบที่4อันเดอร์พารังที่10รวมครับใช่แล้วค่ะเอาล่ะมากันที่ข่าวที่2ของเราเลยดีกว่านะคะข่าวนี้น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะสำหรับศึกกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการชัวร์ในโอเพ่นนะคะณสนามพิโตเรียคันที่ขับค่ะประเทศแอฟริกาใต้นะคะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 18.5 ล้านแลนด์นะคะหรือว่าประมาณ50ล้านบาทเมื่อคืนวันเสาร์ที่14มีนาคมนะคะเป็นการประชันวงสวิงรอบสุดท้ายค่ะใช่แล้วครับผมปรากฏว่าครับจอร์จโคเอสเซียนะครับก้านเหล็กอันดับที่87นะครับหรือคนเขาเรียกกันว่าจอร์จี้นะครับชาวอเมริกาใต้นะครับเป็นผู้นำร่วม6คนนะครับในรอบที่ผ่านมานะครับรวมสกอร์วันที่4เนี่ยได้มาอีก5อันเดอร์พาร์ทำให้สกอร์รวมทั้งหมดนะครับมี14อันเดอร์พาร์266นะครับซิลแชมป์ไปครองนะครับรับเงินรางวัลรวม 237,751 แรนด์นะครับหรือประมาณ 627,000 บาทนั่นเองนะครับแซงหน้าชาร์คบลาวนะครับโปรร่วมชาติชาวอาฟริกาใต้เช่นกันนะครับที่ออกรอบมาก่อนและจบมาสุดท้ายด้วยสกอร์13อันเดอร์พาร์นะครับส่วนที่3ครับมีถึง3คนด้วยกันนะครับดีนเบอร์เมสเตอร์นะครับชาร์ดแวนเดอร์วอลนะครับแล้วก็คนที่3คือเครกลีนะครับจากสกอตแลนด์นะครับที่มีสกอร์รวมอยู่ที่9อันเดอร์พาร์นะครับส่วนรอสฟิชเชอร์นักกอล์ฟชาวอังกฤษแชมป์เก่าครับจบมาสุดท้ายที่30มีอยู่3อันเดอร์พาร์ครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะหลังจบการแข่งขันค่ะโคซี่นะคะก็ได้คว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์เป็นรายการที่2ในชีวิตนะคะต่อจากโจเบิร์ตโอเพ่นนะคะที่เคยได้เมื่อปี2014เผยว่านะคะการเอาชนะต่อหน้าเพื่อนๆครอบครัวแฟนๆนะคะมันแบบสุดยอดถึงที่สุดเลยทีเดียวแล้วตัวเขาเองก็รู้สึกถึงวินาทีนะคะที่ได้แชมป์มีผู้คนมากมายมาแสดงความยินดีนะคะมันเป็นประสบการณ์ที่สุดพิเศษของเขามากๆเลยค่ะเนื่องจากว่าจอร์จี้เนี่ยเป็นเมมเบอร์ของสนามนี้ด้วย
ใช่ค่ะแข่งในบ้านตัวเองด้วยใช่แล้วก็เลยได้แชมป์ที่บ้านตัวเองพร้อมกับได้แชมป์ของสนามตัวเองแฟนๆก็กรี๊ดกราดกันไปเลยนะคะยินดีด้วยค่ะมาต่อกันที่นะคะอีกหนึ่งรายการของไทยเราบ้างดีกว่านะคะการแข่งขันค่ะกอล์ฟอาชีพสตรีนะคะประจำปี2558รายการที่3ค่ะของสิน SAT ThailandLPGA 2015นะคะพรีเซนเตอร์นะคะ Y Toyota ค่ะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 800,000 บาทนะคะณจังหวัดปราจีนบุรีค่ะระหว่างวันที่11ถึง13มีนาคมที่ผ่านมาค่ะใช่แล้วครับผมปรากฏว่าโปรแท็บครับจารุพรปาลกวงณอยุธยาวัย22ปีนะครับผลเพิ่มอีก6อันเดอร์พาร์สกอร์รวม3วันอยู่ที่11อันเดอร์พาร์นะครับคว้าแชมป์แรกในรอบ2ปีนะครับพร้อมเงินรางวัล 120,000 บาทไปครองนะครับเรามีโปรแชมเปญนะครับเชอร์มานสันติวิวัฒนพงศ์นะครับรังรองแชมป์ที่สกอร์รวม10อันเดอร์พาร์รับเงินรางวัล 62,000 บาทครับและแบ่งรางวัลตีดีประจำวันด้วยนะครับ 4,000 บาทกับจารุพรไปคนละครึ่งครับว้าวนะครับส่วนโปรแท็บจารุพรนะครับเผยว่าวันนี้เนี่ยช็อตแอปโพรชเนี่ยดีนะครับทำให้พัดดีแรกๆเนี่ยยังไม่รู้สึกอะไรนะเท่าไหร่นะครับพอลองเล่นบุกไปแล้วทำได้เนี่ยเลยคิดถึงชัยชนะขึ้นมานะครับพอได้ก็เลยดีใจมากๆนะครับเพราะห่างแชมป์มาประมาณ2ปีแล้วนะครับและวันที่27นี้นะครับก็จะเดินทางไปแข่งขันที่จีนครับก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีนะครับกกท.และสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนนักกอล์ฟสตรีให้มีเวทีแข่งขันในครั้งนี้ครับใช่แล้วค่ะในขณะที่แชมป์นักกอล์ฟสมัครเล่นนะคะเป็นของน้องแพรวพัทรพรม่วนชูนะคะวัย17ปีจากโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนาจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยที่อันดับ2นะคะเป็นของน้องจินดาภาพงธนะชลิตกุลสกอร์3อันเดอร์พาร์นะคะแล้วก็อันดับ3ค่ะมาที่นะคะน้องมนัสยาซีมากรนะคะสกอร์2อันเดอร์พาร์นั่นเองมากันอีกหนึ่งข่าวดีกว่าค่ะข่าวนี้เป็นใครไปไม่ได้เกี่ยวกับ Rory McIlroy นั่นเองใช่ครับสำหรับข่าวนี้เลยนะคะ golfoddotcom ค่ะเป็นบริษัทนะคะพนันอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะได้ยกให้ Rory McIlroy ค่ะนักกอล์ฟมือ1ของโลกนะคะจากไอซ์แลนด์เหนือนะคะเป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์เมเจอร์แรกของปี2010ค่ะ The Master นะคะชิงเงินรางวัลรวมกว่า9ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือว่าประมาณ288ล้านบาทค่ะที่สนามออกัสตาเนชั่นแนลนะคะกอล์ฟคลับระหว่างวันที่9ถึง12เมษายนนี้ค่ะใช่แล้วครับรอรี่คว้าแชมป์แรกของปี2015ไปแล้วนะครับในรายการโอเมก้าดูไบเดสเซอร์คลาสสิกนะครับเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแต่ฟอร์มโดยรวมเนี่ยถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานนะครับล่าสุดรายการ PGA ทัวร์รายการ WorldGolf Championship Cadillac Championship นะครับที่เพิ่งปิดฉากไปเมื่อวันอาทิตย์ที่8มีนาคมที่ผ่านมานะครับทำสกอร์ได้แค่1อันเดอร์พาร์จบที่9นะครับตามหลังแชมป์คือดัสตินจอห์นสันจากสหรัฐเนี่ยถึง8สโตรกด้วยกันนะครับมีหนำซ้ำครับรอบ2ยังมีจังหวะหงุดหงิดนะครับหลุม8พา5ตีลูกตกน้ำเหวี่ยงน้ำเหวี่ยงไม้ตกไปด้วยนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันมีเรื่องเล่านิดนึงคือมีบริษัทนึงประธานบริษัทนึงเนี่ยให้คนลงไปดำน้ำแล้วเก็บเหล็กนั้นขึ้นมาแล้วรอลี่กำลังซ้อมหลังจากเอารอบเสร็จแล้วเอาไม้ไปคืนรอลี่ทำหน้าแบบผมไม่เอาแล้วกันเอางั้นเอาไม้ไปประมูลแล้วกันนี่เลยนั่นแหละครับได้ทำการกุศลกันด้วยเลยนะคะใช่แล้วครับค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบริษัทพนันยังคงเชื่อมืออยู่นะคะว่ารอลี่นะคะจะคว้าแชมป์เดอะมาสเตอร์พร้อมทั้งได้สวมกรีนแจ็คเก็ตนะคะเป็นครั้งแรกที่อัตราการต่อรอง11ต่อ2นะคะแทง2ได้11ไม่รวมทุนนะคะโดยถือเป็นเมเจอร์เดียวค่ะที่ยังไม่สามารถนะคะที่ยังไม่เคยสัมผัสได้เลยแล้วก็ส่วนผลงานที่ดีที่สุดนะคะคือที่8เมื่อปี2014นั่นเองใช่แล้วครับทางด้านไทเกอร์วูดส์นะครับอดีตมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันนะครับดีกรีแชมป์เดอะมาสเตอร์4สมัยนะครับมีอัตราที่50ต่อ1คือแทง1ได้50นี่คือเนื่องจากว่าฟอร์มของไทเกอร์ยังไม่ดีนะครับก็เลยอยู่อันดับท้ายๆด้วยใช่ค่ะแล้วก็มาดูอัตราการต่อรองของนักกอล์ฟคว้าแชมป์เดอะมาสเตอร์ปี2015กันบ้างดีกว่านะคะคนแรกเลยค่ะรอรี่แมนนิงรอยนะคะ11ต่อ2ค่ะบ๊อบบ้าวัตสันนะคะ10ต่อ1เจสันเดย์นะคะดัสตินจอห์นสันนะคะ12ต่อ1จอร์แดนสปีดอดัมสกอตนะคะ15ต่อ1ค่ะใช่ครับแล้วก็มีริกกี้ฟาวเลอร์นะครับ20ต่อ1นะครับบรันสเนเดเกอร์นะครับกับฟิลมิคเคิลเซ่น25ต่อ1นะครับจิมมี่วอล์กเกอร์แพทริกรีดจัสตินโรสแมตต์คูช่าและเฮนริกสเตนเซ่นเนี่ยอัตราต่อรองอยู่ที่30ต่อ1นะครับเซอร์จิโอกาเซียมาร์ตินไคเมอร์อยู่ที่40ต่อ1และไทเกอร์วูดส์อัตราการต่อรอง50ต่อ1ครับ
ใช่แล้วค่ะเมื่อพูดถึงไทเกอร์วูดนะคะเราก็มีอีกหนึ่งข่าวมาอัปเดตกันนะคะสำหรับหนุ่มคนนี้เลยไทเกอร์วูดอดีตมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันนะคะได้ประกาศถอนตัวจากศึก PGA ทัวร์รายการอาร์โนพาเมอร์วันที่19ถึง22มีนาคมนี้ค่ะโดยได้เผยนะคะว่าสภาพร่างกายเนี่ยยังไม่พร้อมหลังจากจับเหล็กลงสนามนะคะก็หวังจะเก็บแรงเอาไว้ลุยเมเจอร์แรกของปีเดอะมาสเตอร์เดือนเมษายนนี้นั่นเองใช่แล้วครับคือไทเกอร์วูดเนี่ยลงเล่น PGA ทัวร์ไปแล้ว2รายการในปีนี้นะครับแต่ไม่ประสบความสำเร็จเลยนะครับโดยไม่ผ่านการตัดตัวรายการ Phoenix Open นะครับก่อนขอถอนตัวจากศึก Farmers Insurance Open ด้วยนะครับหลังเล่นไปได้แค่รอบเดียวแค่นั้นเองเพราะว่ามีปัญหาบาดเจ็บบริเวณแผ่นหลังนะครับกำหนดการเดิมเนี่ยคือ Tiger นี่มีคิวต้องแข่งมาลงที่Bay Hill Club and Lodge นะครับที่ Bay Hill Invitational ของ Arnold Palmer ในสัปดาห์หน้านะครับแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาประกาศขอถอนตัวเนื่องจากยังไม่พร้อมนะครับและได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับอาร์โนพาเมอร์แล้วนะครับซึ่งอาร์โนพาเมอร์เนี่ยเป็นแชมป์ถึง7สมัยด้วยกันใช่แล้วค่ะและเป็นเจ้าของทัวร์นาเมนต์ด้วยถูกต้องค่ะโดยแชมป์เมเจอร์14สมัยนะคะได้ระบุว่าผลได้คุยกับอาร์โนนะคะโดยเขาบอกว่าจะไม่ลงแข่งรายการแข่งขันของเขาในปีนี้นะคะโดยผมรู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถที่จะลงแข่งได้ที่ออสแลนโดนะคะสัปดาห์หน้าส่วนอาร์โนพาเมอร์ครับก็ไม่ติดใจในการถอนตัวของไทเกอร์นะครับเนื่องจากว่าไทเกอร์เนี่ยคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว8สมัยด้วยกันนะครับแล้วก็ขออวยพรให้กลับมาเล่นได้ดีครั้งหนึ่งนะครับไทเกอร์ก็โทรมาหาผมโดยการส่วนตัวนะครับเพื่อบอกว่าเขาจะไม่ลงเล่นที่เบย์ฮิลเพราะว่ายังไม่พร้อมนะครับและเสียใจที่จะไม่มาร่วมเล่นแต่ก็เข้าใจเหตุผลของเขาแล้วก็เราก็จะคิดถึงเขานะครับอนันต์อาร์โนพาเมอร์ได้กล่าวไว้ใช่แล้วค่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวติดตามนะคะผลงานของเขาได้นะคะในเขาเรียกว่าการแข่งขันในช่วงเดือนเมษายนใช่ว่าจะกลับมาท็อปฟอร์มหรือไม่ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมข่าวสารมากมายนะคะมาอัปเดตให้กับท่านนักกอล์ฟทุกท่านได้ทราบกันช่วงหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจต้องติดตามกันค่ะในช่วง On the Tee และ On the Green ค่ะ